อยากทำออนไลน์ค่ะแต่ขายไม่เป็นต้องเริ่มต้นยังไงดีคะพอดีพินได้รับข้อความนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านว่าจริงๆแล้วปัญหาในโลกใบนี้ถ้าเราไม่รู้แล้วเราอยากจะรู้ทางออกง่ายๆเลยนะคะวิธีเดียวเลยนั่นก็คือการลงไปเรียนรู้เขาจากนั้นก็เอาความรู้ที่เราได้เนี่ยมาลงมือทำนะคะเหมือนกันกับโลกออนไลน์ถ้าว่าคุณอยากขายออนไลน์ไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะขายในโลกของออนไลน์คุณไม่รู้คุณก็แค่ไปเรียนรู้เรียนรู้เสร็จคุณก็เอาวิชาความรู้ที่คุณรู้อะมาลงมือทำพัฒนาและทำแบบต่อเนื่องคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ในวงการนี้นะคะหลายคนได้ยินมาบอกว่าออนไลน์เป็นทางรอดแล้วนะไม่ใช่ทางเลือกใช่ค่ะออนไลน์เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณเลือกที่จะทำเขาจริงๆก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปเรียนออนไลน์แล้วแต่ทีนี้พอเรียนจบออกมาปุ๊บแล้วคุณมามองว่าโหคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำฉันมาใหม่คงสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดแบบนี้ค่ะแนะนำว่าคุณอย่าเข้ามาในวงการออนไลน์เลยค่ะเพราะว่าคุณไม่ไปสำเร็จแน่นอนเพราะถ้าคุณคิดแบบนี้แต่แรกเหมือนกันกับการขับรถถ้าคุณขับรถไม่เป็นนะคะแล้วทีนี้คุณไปเรียนขับรถเสร็จแล้วแล้วคุณบอกว่าฉันอยากจะขับรถไปทำงานอยากพาลูกไปเที่ยวทะเลอยากพาครอบครัวไปเที่ยวภูเขาไปนู่นไปนี่แต่พอขับรถเสร็จมาปุ๊บออกมาบอกว่าโหบนถนนน่ะมีแต่คนขับรถเต็มไปหมดเลยฉันเป็นมือใหม่ฉันคงไปขับไม่ได้หรอกอาจจะไปโดนเข้าเฉี่ยวอาจจะไปแค่ออกประตูบ้านเนี่ยประตูบ้านก็แคบละอาจจะเอากระจกรถไปเกี่ยวประตูบ้านหรือเข้าซองจอดอาจจะไปชนฟุตบาทนู่นนี่นั่นนั่นหมายความว่าที่คุณเรียนมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยและสุดท้ายคุณก็ยังขับรถไม่ได้เหมือนเดิมออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณไปเรียนรู้แล้วแต่คุณไม่ลงมือทำสุดท้ายปลายทางของมันก็คือความไม่สำเร็จเพราะนั้นออนไลน์ที่บอกว่าเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกก็ไม่ได้ถูกต้องสำหรับคุณละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำออนไลน์จริงๆถ้าไม่รู้ไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำพัฒนายืนระยะให้ได้ตัดสินใจเลือกให้ได้นะคะออนไลน์จะเป็นทางรอดของคุณก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจเลือกว่าจะจริงจังกับมันนะคะ